จุกบอกว่าทะลุแก๊สหวังสร้างกระแสปลุกคนออกมาสู้แบบกองโจร นะแต่ติดกับดักตัวเองเพราะอะไรเพราะต้องขอตังค์บริจาคแล้วมันก็ต้องโชว์ผลงานออกสื่อแต่พอโชว์ผลงานออกสื่อมันไม่ได้เห็นเฉพาะกลุ่มพวกเดียวกันเองท่านผู้ชมก็เห็นเห็นอะไรคะเห็นอันนี้แหละครับคลิปนี้แหละครับเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ที่จุกกองสามนำเสนอตั้งแต่ต้นนะฮะนี่เป็นคลิปที่เจ๊จุกนำเสนอนะแล้วเจ๊จุกก็บอกว่าแม่มันต้องโพสต์คลิปแบบนี้มันก็เห็นดิอ้าวตกลงไอ้พวกนี้ทำโป๊ะเลยอ่ะแต่ยังอุตส่าห์ขึ้นบัญชีด้วยนะ คือคนที่ชอบแบบนี้นะค่ะก็รอดูว่าใครบริจาคเข้าไปแล้วถ้าตำรวจเขาเอาจริงนะเมื่อโพสต์โดยบอกว่าจะไปทำแบบนี้ทำผิดกฎหมายอ่ะแล้วคุณให้เงินสนับสนุนการกระทำผิดเนี่ยผิดเนาะถ้าเอากันจริงๆต่างประเทศเอาปปง.สอบย้อนหลังได้เลยค่ะใครให้เงินสนับสนุนเพราะอันนี้คือผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่ว่าเปิดบัญชีรับบริจาคโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรไงใช่อันนี้ประกาศชัดว่าจะเอาไปทำผิดกฎหมายนี่หรอไหมรู้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าอาการของม็อบจะเป็นยังไงนะวันนี้ตำรวจแถลงนะครับการแถลงของตำรวจวันนี้นครบาลฮะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นเรื่องของภาพรวมการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการตรวจก่อนหน้านี้ที่ไปตรวจพบวัตถุระเบิดตามจุดต่างๆอยู่ระหว่างการสอบลายนิ้วมือพิสูจน์บุคคลนะแล้วก็ยังมีประชาชนแจ้งข่าวมาเรื่อยๆนะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนแต่ฝ่ายของการเคลื่อนไหวตอนนี้มีการสร้างเพจใหม่ใหม่แล้วมาอีกแล้วทะลุแก๊สตัวสะกดไม่เหมือนกันยังไม่พอนะก่อนหน้านี้นะเป็นซอโซ่นะคะก่อนหน้านี้มีแก๊สแล้วก็แก๊สแก๊สสอเสือและแก๊สโซโซแก๊สสอเสือคราวนี้มีเพจใหม่ภาคีปฏิวัติประชาชนไทยไทยแบบไทยเป็นไทยอ่ะนะแล้วก็มีข้อเรียกร้องโอ้โหคราวนี้หนักเลยแรงมากจับจ้วงสถาบันรุนแรงนะตำรวจโฆษกบชน.ฮะพลตำรวจตรีจิรสันต์เนี่ยว่ายังไงเอาเดี๋ยวลองฟังฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทุกฝ่ายกำลังติดตามอยู่ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนอกจากย้ำกำชับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วที่ติดตามก็ยังมอบหมายของบช.สอท.อัยการทางเทคโนโลยีเนี่ยให้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นกรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้หรือจะไม่ว่าด้วยข้อหาใดก็ตามเจ้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีโดยทันทีครับส่วนความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของผบ.หมู่เดวิดนะฮะหรือว่า10ตำรวจตรีเดชวิทย์เลทเทนสันที่โดนยิงเข้าที่ศีรษะจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในซอยต้นโพตั้งแต่ก่อนหน้านี้หมู่เดวิดนะคะหมู่เดวิดล่าสุดนะฮะพ้นขีดอันตรายแล้วสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้แล้วมีอาการดีขึ้นตามลำดับส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุและขอออกหมายจับได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามีข้อมูลแล้วเชื่อว่าจะรู้ตัวและจะมีหลักฐานมัดเพียงพอที่จะเจาะจงตัวแล้วขอศาลออกหมายจับในเร็ววันนี้นี่คือคำชี้แจงของตำรวจนะฮะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหนี่ก่อนหน้านี้จำได้นะตำรวจบอกว่าจะจบให้ได้ภายในเดือนนี้นะเดือนหน้าเราจะเปิดประเทศกันแล้วใช่แล้วก็พูดก็ถึงว่าเฮ้ยมีการปฏิบัติการของฝ่ายก่อเหตุจะปรับเปลี่ยนตัวปรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนหน้าจะมีความรุนแรงมากขึ้นไหมตำรวจจะเอาอยู่ไหมค่ะแล้วทหารจะมาไหมค่ะล่าสุดวันนี้มีคำชี้แจงจากฝากฝั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเกี่ยวกับคำถามนี้คือหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อเพจแล้วชื่อเพจเนี่ยมันล่อแหลมมากไงพี่หนุ่มหลายคนก็บอกว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยพลเอกเฉลิมชัยศรีสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ย้ำบอกว่าการดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยภาพรวมยังเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ว่าถ้ามันมีกระบวนการที่ไปกระทบกับเรื่องความมั่นคงแล้วสุดท้ายเนี่ยปลายทางมันกระทบกับเอกราชและอธิปไตยอันนี้เนี่ยทหารเนี่ยจะเริ่มเข้าไปแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยยังไม่ส่งผลนะคะลองฟังเสียงท่านดูค่ะ
ตรงนั้นก็คงเป็นลักษณะของการแสดงออกนะครับภายใต้ข้อกฎหมายนะครับซึ่งในการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเนี่ยคงเป็นการดำเนินการในระดับของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อดูตามข้อกฎหมายนะครับแต่ถ้าหากมีกระบวนการโยงใยไปกระทบถึงเรื่องความมั่นคงนะครับในเรื่องของจุดท้ายปลายทางอย่างที่กระทบเอกราชอธิปไตยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกองทัพที่จะไปดำเนินการนะครับแต่ลักษณะการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นการปฏิบัติไปตามการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นมากกว่านะครับยังไม่ได้ส่งผลนะครับผมในส่วนของการดูแลเรื่องการชุมนุมเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเป็นบทบาทของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายยึดถือกันตามหน้าที่ทหารคือการปราบปรามกบฏและการจราจรถ้ามีกบฏถ้ามีจราจรเป็นหน้าที่ทหารนี่ท่านผบ.สูงสุดพลเอกเฉลิมพลท่านเน้นย้ำเลยนะคะว่าตอนนี้ยังเป็นหน้าที่ของตำรวจก็จริงแต่ถ้ามันมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทหารก็คงต้องเข้าไปคือวันนี้ที่สำคัญก็คือเป็นการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารและประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปี2565ค่ะแล้วก็มากันพร้อมหน้านะรวมถึงท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ขึ้นมาใหม่ด้วยทุกเหล่าทัพนะวันนี้มากันครบเลยนะฮะผบ.ตร.ด้วยนะฮะประชุมอย่างพร้อมเพรียงนี่หลังจากที่ประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์โดยพลเอกเฉลิมพลนะนั่นก็คือท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับย้ำเลยถ้าเข้าข่ายเป็นกบฏจลาจล อันนี้ทหารแน่นอนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ขนาดนั้นทำไมถึงมีการถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้กลุ่มที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยภาคีปฏิวัติประชาชนไทยเนี่ยนะฮะชื่อย่อนี่ PRA นะชื่อย่อนี่ PRA และจุดยืนก็คือโจมตีสถาบันเลยโค่นล้มการปกครองปลดปล่อยอีสานล้านนาปัตตานีไปโน่นเลยโอ้โหนะคือไปแบบไปไกลมากอ่ะหลุดเลยค่ะคือ PRA นะเมืองนอกก็มี IRA นะแล้วใช้ความรุนแรงนะนี่ PRA คือเป็นเกรียนในคีย์บอร์ดอ่ะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการใช้อาวุธอยู่เนืองๆใช่เพียงแต่ยังไม่มีอาวุธสงครามอ่ะนะแต่ก็มีระเบิดไงเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าจะดำเนินการให้ตีกรอบไปเรื่อยขึ้นอยู่กับประชาชนนะให้ความร่วมมือนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องคดีเกี่ยวกับม็อบวันพรุ่งนี้คุณสกลทีภัทยกุลฮะรองผู้ว่ากทมอดีตแกนนำกปปส.นะครับได้มีการโพสต์ Facebook แจ้งนะเมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาคดีผมครับคราวนี้น่าจะไม่เลื่อนแล้วครับนะฮะก็ที่ผ่านมาก็7ปีนะก็ลำบากพอสมควรแต่ก็ต้องเลือกแต่เลือกแล้วก็ต้องทำใจเอาใจช่วยกันด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจเสมอที่ให้กันมาคุณสกลทีภัทยกุลนะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์โอ้โหเยอะมากให้กำลังใจค่ะไปให้กำลังใจคือยังไงก็ตามนะไม่หนีไปไหนศาลตัดสินยังไงยอมรับนะไม่เคยออกมาด่าศาลไม่เคยผิดเงื่อนไขการประกันไม่เคยมาก่อม็อบซ้ำผิดเงื่อนไขไม่มีค่ะนะศาลชั้นต้นตัดสินมายังไงอ้าวเราสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์อุทธรณ์ว่ายังไงยืดอกรับนะก็เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินสบตากับมวลชนที่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวจับตนเองได้ไม่ต้องอายใครไม่เหมือนคนที่หนีคดีแล้วใช้มวลชนเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราคงได้ดูไปแล้วนะฮะมิวสิกวิดีโอเพลงบ้านเกิดเมืองนอน2564ค่ะอีกเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่3ค่ะเวอร์ชันที่4เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมาเร็วๆนี้เปียโนนะนะแล้วล่าสุดในเพจบ้านเกิดเมืองนอนได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนะคุณหมอฮะคุณหมอก้องอ๋อหมอก้องค่ะคุณหมอก้องร้องในเวอร์ชันนี้ด้วยไงค่ะถ้าใน MV เนี่ยเราจะเห็นนะค่ะหมอก้องยืนร้องเพลงใช่นะ